มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่41หมอจีนผู้อารีเรียนดนตรีไทยครบ2ชั่วโมงแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับบ้านครูจำนงและภรรยาเดินออกมาส่งถึงปากทางหนุ่มน้อยยกมือไหว้ลาคนทั้งสองอีกครั้งแล้วเดินจากมาความรู้สึกว่าวิววันไหวคล้ายกับว่าจะไม่มีโอกาสกลับมายังที่แห่งนี้อีกขณะเดินกลับบ้านภรรยาครูจำนงเอ่ยขึ้นว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกน่ารักดีนะคะคุณพี่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไปลามาไหว้เป็นบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีลูกหลานดีอย่างนี้เธอกล่าวชมไม่ขาดปากเป็นบุญของผมด้วยตั้งแต่มีลูกศิษย์มาก็เพิ่งจะมีคนนี้แหละที่เยี่ยมกว่าเพื่อนฝีมือตีระนาดของแกหาตัวจับยากจริงๆคงจะได้นิสัยปัจจัยมาจากคุณปู่หลวงทาราท่านเก่งทางตีระนาดในตำบลบางแวกนี้ไม่มีใครสู้ท่านได้ครูจำนงบอกภรรยาแต่วันนี้แกดูแปลกๆไปนะคะท่าทางขรึมๆเงยๆยังไงพี่กนภรรยาครูจำนงแอบสังเกตคงจะคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดกระมังเห็นว่าเป็นห่วงยายซึ่งอายุมากแล้วป่านนี้คุณยายก็คงคิดถึงหลานไม่แพ้กันนี่แหละนะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ครูจำนงทอดถอนใจพรุ่งนี้ดิฉันจะทำขนมอร่อยๆไว้ให้แกเอแต่รู้สึกสังหรณ์ใจยังไงพี่กนมันเหมือนกับว่าจะไม่ได้พบกันอีกเหลวไหลหน้าไปเข้าบ้านกันเถอะกองทัพยุงไล่หลังมาแล้วเขาชี้ไปที่ฝูงยุงซึ่งกำลังบินว่อนอยู่เหนือศีรษะภรรยาบนศีรษะคุณพี่ก็ดำเป็นก้อนเลยเรารีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างดีกว่าแล้วสองสามีภรรยาก็พากันเข้าไปในบ้านเพื่อหนีกองทัพยุงหนุ่มเจริญมาถึงท่าเรือหน้าวัดตโนดไม่เห็นนายแรมจอดเรืออยู่เช่นทุกวันก็ใจหายตะวันเพิ่งจะลับขอบฟ้าอีกไม่นานความมืดก็จะแผ่ตัวเข้ามาปกคลุมทั่วคุ้งน้ำหนุ่มน้อยรู้สึกหิวประกอบกับความเหนื่อยที่เดินอย่างเร่งรีบกว่าทุกวันด้วยนึกถึงหลวงตาวัตโนดที่มีเรื่องราวกับแกกลางทางป่านนี้ตะโจนเท่าอาจวางแผนจ้างคนมาดักทำร้ายเขาความกลัวทำให้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเมื่อมาถึงท่าน้ำจึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวหนุ่มน้อยรออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเรือก็ยังไม่มาความเหนื่อยล้าทำให้พลอยหลับไปบนศาลาท่าน้ำนั่นเองยุงฝูงใหญ่พากันบินมากัดกินเลือดเด็กหนุ่มรู้สึกลำคาญและคันไปทั่วร่างหากก็เหนื่อยเกินกว่าจะลุกขึ้นมาสู้รบตบมือกับพวกมันแต่แล้วเสียงคุ้นหูก็ทำให้เขาสะดุ้งตื่นและหายง่วงเป็นปลิดทิ้งนั่นไงมันนอนหลับอยู่นั่นจัดการเลยเอาให้มันตายแล้วโยนลงน้ำไปยังไม่ทันจะลุกขึ้นนั่งเขาก็ถูกรุมทั้งเตะทั้งต่อยจนหนุ่มน้อยตั้งตัวไม่ติดพวกมันคงมีกันประมาณ10กว่าคนต่างรุมซัดเขากันคนละหนุบละหนับจนเขางงเป็นไก่ตาแตกอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเขาหักหลบเป็นพันละวันพลางยกมือไหว้ปลกปลกเฮ้ยพอเธอสงสารมันว่ะเสียงคนหนึ่งบอกอย่าไปสงสารมันไอ้นี่มันร้ายกาจมากขืนปล่อยไปมันจะกลับมาเล่นงานพวกเองเป็นเสียงหลวงตาวัตโนที่เขาจำได้ติดหูความโกรธตะโจนเท่าในร่างพระทำให้เขาลืมตายลุกขึ้นชี้หน้าด่าคนที่ยืนบงการบรรดาลูกสมุนหยุดตะลุมบอลชั่วคราวคุณมันคนชั่วบวชทำไมให้เสียผ้าเหลืองตายไปคุณต้องตกนรกผมจะแช่งให้คุณตกนรกถึงตอนนี้เขาอยากให้นรกมีจริงตาโจรเท่าจะได้ไปเกิดที่นั่นยังจะปากดีวันนี้มึงตายแน่เอ้า
พวกเองรุมมันให้ตายอย่าไว้ชีวิตมันสิ้นเสียงสั่งของหลวงตาศิษย์วัดกว่า10คนก็กรูเข้ามาทำร้ายเขาอีกหนุ่มน้อยเห็นว่าจะต้องตายแน่จึงสู้อย่างไม่คิดชีวิตเขาทั้งเตะทั้งถีบเวียงซ้ายเวียงขวาจนเจ้าพวกนั้นเจ็บตัวไปตามๆกันต่างคนต่างโกรธแค้นถึงกับจะฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแต่แล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟหนุ่มน้อยถูกพวกมันรุมซ้อมจนระบมไปทั้งร่างกำลังคิดจะวิ่งไปที่แพรแล้วกระโจนน้ำหนีตาก็เหลือบไปเห็นโจรเท่าชักมีดพกออกจากฝักส่งให้ลูกสมุนพรางกำชับเอาเลยแทงมันให้ตายแล้วโยนลงน้ำไปความกลัวตายทำให้หนุ่มน้อยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตลูกสมุนโจรเท่าไล่กวดตามเจ้าคนถือมีดวิ่งนำหน้าจนจะถึงตัวเขาคนถูกไล่กวดวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนขณะจิตประวัติไปถึงยายเขาคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหายายอีกยายจ๋าช่วยผมด้วยเขาร้องเสียงหลงเมื่อเจ้าหมอนั่นเงื้อมีดขึ้นสุดแขนกำลังจะกระโจนลงน้ำก็รู้สึกเหมือนมีมือมาฉุดลงไปจากนั้นก็ไม่รู้อะไรอีกด้วยสัมปชัญญะดับวูบลงนายหมั่นกลับจากนำมะพร้าวไปแลกข้าวตามบ้านพายเรือผ่านมาเห็นคนถูกรุมทำร้ายจึงเข้าไปช่วยไว้ทันเขาฉุดเด็กหนุ่มลงเรือแล้วใช้ไม้พายฟาดเจ้าคนที่กำลังจะจ้วงแทงคนไม่มีทางสู้เห็นภิกษุชรายืนวงการอยู่จึงชี้หน้าด่าไอ้ชิบหายเดินดูคนถูกทำร้ายอยู่ได้กูจะไปฟ้องพระสังฆราชให้จับมึงศึกตะโจนเท่าในร่างพระรู้สึกกลัวผิดที่มีคนมาเห็นเหตุการณ์จึงเดินก้มหน้างุดงุดเข้าวัดไปโดยไม่เถียงสักคำพวกลูกสมุนเห็นหัวหน้าถอยก็พากันล่าทับเพราะต่างก็เจ็บตัวไปตามๆกันเจ้าหนุ่มผอมแห้งคนนั้นไม่ได้แรงน้อยอย่างที่คิดตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นคนผอมแห้งแรงมากนี่ถ้าพวกเขามีน้อยกว่านี้คงต้องแพ้มันนายหมั่นรีบพายเรือพาหนุ่มน้อยที่นอนสิ้นสติอยู่ในเรือกลับบ้านของตนซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสวนแถวบ้านคลองสวนอ้อยอยากรู้ว่าเขายังมีชีวิตหรือหมดลมแล้วจึงเอื้อมมือไปจับชีพจรใจชื้นขึ้นมารู้ว่าเขายังไม่ตายเพราะชีพจรยังเต้นตุบๆเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านเขานำเรือเข้ามาจอดไว้ในลำประโดงแล้วรีบวิ่งเข้าสวนไปเรียกลูกๆมาช่วยกันหามคนเจ็บเข้าบ้านแสงไฟจากตะเกียงรั้วทำให้เขาเห็นหน้าซีดเซียวของคนเจ็บมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตัวและใบหน้าที่จมูกและปากมีเลือดติดอยู่เขามองร่างนั้นอย่างสุดสงสารแล้วจึงสั่งลูกสาวคนโตว่าอายายไปเอาลูกประคบมาประคบตามเนื้อตามตัวให้อติอีหน่อยอสุนีไปเอายาต้มมาถ้วยหนึ่งเตี่ยจะให้อีกินยาใครน่ะเตี่ยทำไมอีถึงนอนนิ่งอย่างนั้นอีตายหรือยังเด็กหญิงสุนีวัย8ขวบถามลูกๆทั้ง9คนพากันมานั่งล้อมวงดูคนเจ็บเตี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีเป็นใครพายเรือผ่านมาเห็นอีถูกรุมซ้อมก็เลยไปช่วยแล้วพามาที่นี่นายหมั่นบอกลูกสาวใครที่ไหนมารุมซ้อมอีละเตียก็ไอ้พวกเด็กวัดตโนดนั่นไงมีพระแก่ๆยืนวงการอยู่เตียก็เลยชี้หน้าด่าไปแล้วไอ้คนเฮงซวยพันนั้นมาเป็นพระได้ยังไงก็ไม่รู้ทำให้เสียราศีพระศาสนาหนุ่มใหญ่วัย52บ่นอุบแล้วมันจำหน้าเฮียได้หรือเปล่าระวังมันจะมาดักรุมทำร้ายเฮียก็สักวันแม่ผันพูดอย่างเป็นห่วงสามีมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกบ้านเมืองมีขื่อมีแปรแต่ฉันว่าเฮียน่าจะไปแจ้งกำนันไว้ก่อนนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เบาะแสแม่ผันพูดอย่างรอบคอบดีเหมือนกันไว้ให้อติอีหายเสียก่อนเฮียจะพาอีไปบ้านกำนันน่าสงสารอีจังลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ดูหน้าตาผิวพรรณอีคงเป็นลูกผู้ดีนะเกิดอีเป็นลูกเศรษฐีพวกเราก็สบายนะสิจริงไหมเตี่ยเด็กหญิงสุนีพูดขึ้นสบายยังไงเจ๊ใหญ่ถามน้องสาวอ้าว
ก็พ่อแม่อีจะได้เอาเงินมาให้เราเราก็จะได้หายจนยังไงล่ะเด็กหญิงอธิบายนี่หรือจะรวยด้วยวิธีแบบนี้หรือแต่เตี่ยไม่เห็นด้วยหรอกนะเราช่วยใครก็อย่าไปหวังผลตอบแทนช่วยแล้วก็แล้วทำความดีอย่าหวังผลตอบแทนแต่ต้องทำความดีเพื่อความดีบุรุษวัย52สอนลูกแต่ความดีทำให้เราจนนะเตี่ยสุมนเห็นเตี่ยทำแต่ความดีแล้วก็สอนพวกเราให้ทำด้วยเราก็ไม่เห็นร่ำรวยขึ้นมาสักทีคนที่เขาทำความชั่วกลับรวยเอารวยเอาเด็กหญิงสุมนวัย9ขวบพูดตามภาษาเด็กแก่แดดจริงอย่างที่อาสุมนอีพูดนะเตี่ยยิ่งเราทำความดีเราก็ยิ่งจนหรือเจ๊ใหญ่ว่ายังไงนางสาวสายชนคนรองจากเจ๊ใหญ่ออกความเห็นพวกลือพากันเป็นบ้าไปหมดแล้วหรือทำไมต้องคิดว่าความดีกับความร่ำรวยเป็นอย่างเดียวกันมันคนละเรื่องอาใหญ่ลือรีบไปเอาลูกประคบมาประคบให้อีเร็วๆเข้านายมันบอกลูกสาวนางสาวใหญ่วัย23ที่น้องๆเรียกกันว่าเจ๊ใหญ่จึงนำลูกประคบซึ่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมห่อยาสมุนไพรขนาดเท่ากำปั้นมาประคบรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวให้หนุ่มน้อยที่นอนไม่ได้สติแวดล้อมด้วยลูกๆของนายมันเมื่อได้สัมผัสกับลูกประคบอุ่นจัดจนเกือบร้อนคนที่นอนสลบสลายก็รู้สึกตัวละเมอออกมาว่ายายจ๋าช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายยายจ๋ายายอยู่ที่ไหนเด็กหญิงสุนีจึงเขย่าร่างนั้นพลางปลุกให้ตื่นฟื้นแล้วเฮียเฮียลืมตาได้แล้วเฮียปลอดภัยแล้วหนุ่มน้อยลืมตาขึ้นช้าๆแล้วก็ให้แปลกใจที่พบเด็กชายหญิงนั่งมองเข้าหน้าสลอนครั้นกวาดสายตาไปรอบๆก็พบกับใบหน้าเต็มไปด้วยความปรานีของหญิงชายวัยกลางคนซึ่งเขาเดาว่าคงจะเป็นมารดาบิดาของพวกเด็กๆที่ห้อมล้อมเขาอยู่นี่ผมอยู่ที่ไหนครับเขาขยับจะลุกขึ้นหากก็ลุกไม่ไหวด้วยรู้สึกขัดยอกไปทั้งตัวไม่ต้องลุกอาตีหรือไม่สบายมากอย่าเพิ่งขยับขยื่นนอนเฉยๆไว้ก่อนจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับลือหนุ่มน้อยหลับตานึกลำดับเหตุการณ์ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับเขานึกมาถึงตอนจะถูกจ้วงแทงเขาก็ร้องลั่นเอามือปิดหน้ายายจ๋าช่วยผมด้วยเด็กหญิงสุมนจึงตีแขนเขาเบาๆส่วนเด็กชายเล็กๆสามคนนั่งทำหน้าเหลอเฮียเป็นอะไรไปอีกล่ะเด็กหญิงสุนีถามหนุ่มเจริญใช้มือคลำตามหน้าตาเนื้อตัวแล้วพูดขึ้นว่านี่ผมยังไม่ตายหรอกหรือแล้วผมอยู่ที่ไหนกันหรืออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอตีนอนให้สบายเถอะรับรองไม่มีใครมาทำอะไรหรือชายวัยกลางคนบอกเขาผมมาที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่าคุณลุงพาผมมาเขาถามงงๆถูกแล้วลุงเห็นหรือถูกรุมเลยไปช่วยไว้ทันไอ้หมอนั่นกำลังจะแทงหรือลุงเลยฉุดข้อมือหรือลงเรือมานี่ถ้าลุงมาไม่ทันหรือคงแย่แน่เลยหนุ่มน้อยประนมมือไหว้บุรุษนั้นอย่างสำนึกในบุญคุณรู้สึกดีใจที่เขายังไม่ตายความหวังที่จะได้กลับไปหายายยังไม่พังทลายลงเพราะบุรุษใจเมตตาผู้นี้ผมขอบพระคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงที่ช่วยชีวิตผมไว้วันหนึ่งผมคงได้ตอบแทนพระคุณเขารู้สึกปลาบปลื้มจนน้ำตาซึมไม่เป็นไรหรอกอติคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันเอาละกินยาเสียก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวต้มร้อนๆอาสุนีส่งถ้วยยามาให้เตี่ยทีสิเด็กหญิงสุนีส่งถ้วยยาให้แม่ผันช่วยประคองศีรษะเขาขึ้นขณะที่สามีป้อนยาขมจังเลยคุณลุงยาอะไรครับนี่ยาจีนลุงเป็นหมอจีนรับรองว่าไม่มีอันตรายได้ยินว่าบุรุษผู้นี้เป็นหมอจีนหนุ่มน้อยจึงกลั้นใจดื่มยานั้นจนหมดถ้วยจากนั้นเจ๊ใหญ่ก็นำข้าวต้มอุ่นๆมาป้อนความหิวทำให้คนเจ็บกินข้าวต้มไปสองถ้วยใหญ่ๆเอาละเดี๋ยวอาใหญ่ช่วยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้อติด้วยเสร็จแล้วจะได้นอนพักผ่อนหรือเห็นจะต้องพักอยู่ที่นี่สัก 3-4 วันหายดีแล้วลุงจะพาไปส่งบ้านอยู่ที่ไหนล่ะเขาถาม
อยู่บางแวกครับคุณลุงรู้จักบ้านสามกระไดหรือเปล่าครับทำไมจะไม่รู้บ้านคุณหลวงทารายังไงล่ะหรือเป็นอะไรกับท่านคนถามตรงไปตรงมาเป็นหลานชายท่านครับงั้นหรือก็คือลูกชายคุณเปี่ยมไม่ใช่ครับคุณเปี่ยมเป็นบุตรเขยท่านแต่คุณพ่อผมเป็นบุตรชายของหลวงทาราผมเป็นหลานปู่ส่วนหลานตาชื่อคุณประพศหลานชายหลวงทาราอธิบายถ้าเช่นนั้นลือก็เป็นลูกชายคุณพองใช่ไหมคุณลุงรู้จักคุณพ่อผมด้วยพูดอย่างยินดีอาเฮียเป็นลูกเศรษฐีจริงๆด้วยละเตียคราวนี้เรารวยแล้วเด็กหญิงสุนีพูดอย่างยินดีครั้นบิดาทำตาเขียวใสเลยหน้าเผือดลงไปเตรียมตัวกินข้าวกันได้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้านอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าหัวหน้าครอบครัวออกคำสั่งพวกเด็กๆจึงพร้อมใจกันลุกออกไปช่วยกันหาสำรับกับข้าวยกเว้นเด็กชายเล็กๆ3คนซึ่งยังนั่งอยู่หนุ่มเจริญนอนดูเขากินข้าวกันออกแปลกใจที่อาหารมื้อเย็นเป็นข้าวต้มกับผักดองที่บ้านสามกระไดจะกินข้าวต้มเฉพาะมื้อเช้าส่วนที่บ้านนอกเขากินข้าวสวยทั้ง3มื้อคนบ้านนอกไม่นิยมกินข้าวต้มยกเว้นคนป่วยอิ่มข้าวแล้วเจ๊ใหญ่จัดการกางมุ้งให้หนุ่มน้อยโดยเอามุ้งของหล่อนมากางให้คืนนี้หล่อนคงต้องไปอาศัยนอนกับน้องๆเจ๊ใหญ่ครับทำไมที่บ้านนี้กินข้าวต้มมื้อเย็นแล้วมื้อเช้ากับมื้อกลางวันกินข้าวต้มหรือข้าวสวยครับเขาอยากรู้มื้อเช้ากับมื้อเย็นจะเป็นข้าวต้มส่วนมื้อกลางวันเป็นข้าวสวยที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราชอบกินข้าวต้มหรอกนะแต่เพราะเรายากจนถ้ากินข้าวสวยทั้ง3มื้อข้าวจะไม่พอกินเตี่ยมีลูกมากแล้วเราก็ไม่ได้ทำนาเราเอามะพร้าวในสวนไปแลกข้าวตามบ้านแต่ถึงเราจะจนเราก็ใจกว้างนะเตี่ยจะให้หุงข้าวต้มหม้อใหญ่ๆไว้แขกไปใครมาก็ได้กินเราไม่เคยหวงเตี่ยบอกว่าถึงเราจะจนเราก็ต้องเป็นคนดีเจ๊ใหญ่เคยถามเตี่ยว่าถ้าให้เตี่ยเป็นคนรวยแต่ชั่วจะเอาไหมเตี่ยบอกไม่เอาอาตีล่ะจะเลือกอย่างไหนเป็นคนดีแต่จนกับเป็นคนชั่วแต่รวยเจ๊ใหญ่ถามผมขอเลือกเป็นคนดีแต่จนดีกว่าเพราะคุณยายผมท่านเป็นคนดีแต่ท่านรวยนะครับดีด้วยรวยด้วยแสดงว่าคุณยายของอาตีโชคดีพวกเราก็หวังว่าวันหนึ่งอาจจะโชคดีอย่างคุณยายบ้างเจ๊ใหญ่พูดอย่างไม่มั่นใจนักแต่ผมมั่นใจว่าต่อไปครอบครัวเจ๊ใหญ่ต้องรวยแน่ๆเพราะใจกว้างไม่เชื่อก็คอยดูเจ๊ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนคนอื่นเขาพวกเราคร่อนข้างอดอยากนะเจ๊ใหญ่พูดตรงๆก็คุณลุงบอกผมว่ามีอาชีพเป็นหมอจีนแล้วทำไมถึงยากจนแล้วครับผมเห็นหมอก็รวยกันทั้งนั้นหนุ่มน้อยกังขาเพราะเตี่ยเป็นคนดีนะสิเวลามีคนไข้มารักษาเตี่ยก็คิดถูกมากยิ่งถ้ารู้ว่าเขายากจนเตี่ยก็จะไม่คิดค่ารักษาเลยแล้วคนไข้ที่มาหาเราก็มีแต่จนๆเพราะคนรวยเขาก็ไม่มารักษากับเราแต่จะไปรักษากับหมอฝรั่งซึ่งเขาว่าได้ผลเร็วกว่าเจ๊ใหญ่อธิบายแล้วเจ๊ใหญ่เรียนหนังสือหรือเปล่าครับเรียนสิพวกเราเรียนจบป.4เจ๊หมายถึงตัวเจ๊แล้วก็น้องที่ถัดไปอีก2คนคือสายชนกับโสภาส่วนสุมนสุนีสมใจกำลังเรียนอยู่ที่วัดนก3คนสุดท้ายเป็นชายและยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคุณลุงไม่ส่งลูกเรียนต่อหรือครับผมหมายถึงเรียนระดับมัธยมหนุ่มน้อยถามในสิ่งที่ไม่น่าจะถามจะเอาเงินที่ไหนมาส่งล่ะแค่กินเข้าไปแต่ละวันยังไม่ค่อยจะพออีกอย่างนึงเตี่ยบอกว่าลูกผู้หญิงเรียนไปก็เท่านั้นอีกหน่อยมีเย่ามีเรือนก็ต้องไปเป็นแม่บ้านแต่สำหรับลูกชาย3คนเตี่ยหวังไว้ว่าจะได้เรียนสูงกว่าพี่ๆถึงตอนนั้นเราคงจะเงยหน้าอ้าปากได้บ้างเจ๊หมายถึงว่ากว่าพวกน้องผู้ชายจะโตเข้าโรงเรียนบ้านเราคงจะฐานะดีกว่านี้และเตี่ยก็จะมีเงินส่งลูกชายเรียนสูงๆผมก็หวังอย่างนั้นไม่รู้อะไรทำให้ผมมั่นใจว่าต่อไปคุณลุงต้องรวยเป็นเศรษฐีนี่ผมไม่ได้พูดเอาใจนะครับผ
มมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเอาเธอเอาเธอถึงพูดเอาใจก็จะเป็นไรไปในเมื่อสิ่งที่อติพูดเป็นสิ่งดีและเป็นมงคลแต่เจ๊ว่าอตินอนพักได้แล้วจะได้หายเร็วๆ เรียนหนังสือชั้นไหนแล้วล่ะมัธยม4ครับผมจบมัธยม3มาจากบ้านนอกอ้าวอยู่บ้านนอกหรอกหรือจังหวัดอะไรล่ะสิงห์บุรีครับเจ๊จะไปเที่ยวก็ได้ผมอยู่กับคุณยายบ้านช่องใหญ่โตโอโถงพูดไปแล้วก็ให้นึกเสียใจเพราะดูเหมือนว่าเป็นการเปรียบเทียบกับกระท่อมน้อยกลางสวนหลังนี้เคยอยู่บ้านใหญ่โตแล้วต้องมาอยู่กระท่อมเล็กๆอย่างนี้ก็อึดอัดหน่อยนะเจ๊ใหญ่พูดเรื่อยๆมิได้นึกว่าความจนเป็นปมด้อยแต่ประการใดไม่อึดอัดหรอกครับโบราณสอนว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกผมรักที่นี่และรักทุกคนหนุ่มน้อยพูดจากใจจริงก่อนที่จะพลอยหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเจ็บระบมไปทั่วร่าง